รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณสวัสดีครับเมื่อวานนี้ฝากรายการไว้ที่คุณ1วันนะครับผมดูได้ดูผลงานนะครับดูค่ะดูอยู่ดูที่บุรีรัมย์นายโอเคนะครับนายทำงานโอเคนะครับนายนายตกนายโอเคแต่ฉันก็บอกว่าโอเคละหลายๆคนก็บอกว่าเมื่อวานนี้หลายๆเฮ้ยไข้หวัดโคโรนามันน่ากลัวแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถ้ารู้จักวิธีป้องกันที่ถูกต้องวันนี้คุณต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพอสมควรนะฮะแบบไข้โคโรนานี้เอาละอย่างที่เรารู้ว่าวันนี้เรารู้จักว่ามันจากสัตว์มาจากสัตว์แน่นอนแล้วซึ่งวันนี้เขาสรุปกันออกมาแล้วว่ามันมาจากงูที่กินทั้งข่าวเข้าไปงูกินทั้งข่าวแล้วคนก็ไปกินงูเอาหรอแต่ไม่รู้นะเนี่ยนี่คือแต่คราวนี้คำถามคือว่ามันจากสัตว์สู่คนอะเรารู้กันหมดแล้วแต่จากคนสู่คนวันนี้เรายังไม่มีคำตอบแน่นอนว่าอ้าวแตะกันอย่างเงี้ยโคโรนาไหมรู้แต่ว่าน้ำลายน้ำลายเป็นไปได้หรือเวลาไอจามใส่กันเป็นไปได้เป็นไปได้ที่น่ากลัวที่สุดคือเชื้อโรคเมื่อมันออกจากร่างกายแล้วเนี่ยมันจะมีชีวิตอยู่ประมาณ3วันคืออยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเราไปแตะภายในตับมันไปแตะเนี่ยเราก็มีโอกาสติดเชื้อได้เช่นเดียวกันนี่มันน่ากลัวตรงนี้อ้าวในขณะเราเชื่อว่าเราไม่เล่าหรอกข่าวเกิดวันนี้เดี๋ยวให้ช่องอื่นเขาเล่ากันไป อีกมุมนึงตามคำเรียกร้องจริงๆครับน่าจะเป็นรายการแรกนะฮะครับที่จะได้สัมภาษณ์หลังจากที่พรรคอนาคตใหม่ครับช่อหรือใหญ่ช่อคุณช่อคุณช่อเขาบอกทุกวันนี้ก็จะส่วนใหญ่คนจะเรียกคุณช่อคุณช่อครับผมคุณช่อหรือเมื่อก่อนมีคนเรียกเขาว่าอีช่อฉันจะถามว่าทุกวันนี้มีคนเรียกว่าอีช่ออยู่ไหมมีคุณเนี่ยแหละครับผมคนเดียวมีคุณช่อมีคุณช่อคุณช่อเนี่ยแหละครับและแน่นอนคุณธนาธรคุณธนาธรครับนะซึ่งสองคนนี้เราก็บอกแล้วว่าคุณธนาธรไม่ได้เป็นส.ส.แล้วครับคุณช่อยังเป็นส.ส.อยู่อีกหนึ่งคนที่ตอนแรกจะสัมภาษณ์ปิยบุตรดีกว่าไหมปิยบุตรเคยมาแล้วครับก็เลยเปลี่ยนไปเป็นสัมภาษณ์คุณทิมพิธาแทนคนนี้คนจับตามองเป็นอย่างมากเลยหลายคนถามว่าถ้าสมมติวันที่27มกราคมซึ่งเป็นวันส่งเอกสารวันสุดท้ายของพรรคอนาคตใหม่แล้วโอเคคดีแรกคดีสามเหลี่ยมนะฮะคดีอิลูมินาติซึ่งโอเคเราพูดคำว่าสามเหลี่ยมคนจะมองเห็นมากกว่าสามเหลี่ยมกับหัวถ้าสมมติสามเหลี่ยมกับหัวปุ๊บมันจะเป็นอิลูมินาติอิลูมินาติซึ่งวันนั้นพ้นไปแล้วไม่มีความผิดแต่คนนี้อีกหนึ่งคดีที่เขาบอกว่าไม่น่าจะรอดพักอนาคตใหม่น่าจะต้องโดนยุบครับคือเงินกู้191ล้านบาทครับผมว่าเอาไปให้กู้ในพักเนี่ยเป็นยังไงมันผิดกฎหมายกตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกเอาละพรรคน่าจะถูกยุบแล้วรวมไปจนถึงเอาง่ายๆเลยนะฮะใครเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนและถ้าสมมติวันนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกรัฐมนตรีจะมีวิธีจัดการกับไคโรนาอย่างไรโคโรนาอย่างไรนะจะมีวิธีจัดการกับโคโรนาไง PM 2.5 ได้ไหม PM 2.5 นั้นแก้ได้ไหมมันแก้ไม่ได้ต้องร่วมมือกันทั้งประเทศเขาบอกทั้งหมดนะเอาอย่างนี้วันนี้ขอออกนอกสถานที่นะฮะไปคุยสัมภาษณ์เขากับแกนนำพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณชอบพันธิกาและคุณทิมพิธาเราไปนอกสถานที่กันเลยฮะครับผมแน่นอนครับวันนี้น่าจะเป็น3คนที่ปกติจะไปเยี่ยมเราที่สตูดิโออีกหนึ่งท่านที่ยังไม่เคยมาแล้วก็หลายๆคนอยากจะให้พวกเราพูดคุยกับเขามากๆขอต้อนรับอย่างเป็นทางการฮะคุณธนาธรคุณทิมพิธาแล้วก็คุณช่อนะฮะสวัสดีครับสามท่านคุณธนาธรไปเยี่ยมเราน่าจะบ่อยที่สุดน่าจะสักสี่ครับสามครั้งวิดีโอคอลครั้งหนึ่งใช่ไหมครั้งที่คุณตาเจ็บพอดีคุณชอบก็สองสามครั้งประมาณสองสามครั้งสองสามครั้งเพราะว่าเรื่องเยอะค่ะเป็นคนเรื่องเยอะเป็นคนเรื่องเยอะแต่อีกหนึ่งหนุ่มหลายๆคนอยากจะให้คุณออกสื่อมากๆคุณยังไม่ยอมออกสื่อไปไหนเลยโอ้ยพี่ออกบ่อยอย่างน้อยก็มีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ออกเป็นวาไรตี้หน่อย
ปกติจะเป็นคุณแบบสไตล์เครียดๆไปนั่งอยู่ในรายการข่าวก็ไม่นะพี่ผมก็ไม่ได้เครียดอะไรแต่ครั้งนี้ครั้งแรกให้เกียรติพี่ไงฮะโอ้โหขอบคุณมากฮะคุณทีมพิธาฮะอย่างแรกคำถามแรกกันก่อนเลยขอแสดงความยินดีที่ยังไม่โดนยุบพรรคถามจริงฮะวันนั้นที่เขาบอกว่าโอเคละน่าจะโดนยุบพรรคแต่คุณรอดมาได้ความรู้สึกจริงๆของหัวหน้าพรรคก่อนเลยเป็นไงบ้างฮะผมต้องบอกคุณมดดังว่าจริงๆแล้วพวกเราเชื่อตั้งแต่ก่อนหน้านี้นานมากแล้วว่าเขาพวกเขาไม่สามารถเอาผิดพวกเราด้วยคดีนี้ได้หรือคดีอื่นๆด้วยนะฮะพวกเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของพวกเราแล้วเราก็เชื่อว่าใน legal base เนี่ยมันไม่เพียงพอคือพื้นฐานทางกฎหมายที่จะเอาผิดเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับดังนั้นพอผลคำตัดสินออกมาจึงไม่ได้แปลกใจนะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ดีใจที่ภาระในการบริหารจัดการมันลดน้อยลงไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับอย่าลืมนะครับยังมีอีก20กว่าคดีนะครับนี่เพิ่งเริ่มต้นเขาก็บอกว่านี่เพิ่งเริ่มต้นยังเหลืออีก20คดีเขาบอกว่าอ่ะคดีที่1คุณรอดคดีที่2ไม่น่าจะรอดสำหรับผมนะครับสำหรับผมแล้วก็ทีมงานของพรรคอนาคตใหม่เราเชื่อมั่นว่าคดีเงินกู้เปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจน้อยกว่าคดีอิลลูมินาตี้ซะอีกคดีอิลลูมินาตี้เนื่องจากมันเป็นนามธรรมมากนะครับมันสามารถใช้ดุลพินิจได้เยอะดังนั้นถ้าจะยุบเราด้วยข้อกฎหมายจริงๆคดีอิลลูมินาตี้มีช่องทางมากกว่าคือมีพื้นที่ในการใช้ดุลพินิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมากกว่าแต่คดีเงินกู้เนี่ยทุกอย่างมันมีกฎหมายรองรับหมดผมยกตัวอย่างถ้าใครเป็นนักบัญชีใครเป็นนักกฎหมายต้องรู้ว่ามันมีข้อบังคับอย่างในประเทศไทยเนี่ยมันมี TAS เขาเรียกว่า Thailand Accounting Standard TAS เนี่ยมันบังคับไว้หมดว่าการลงบัญชีคุณต้องลงยังไงแล้วทุกมาตรฐานทางบัญชีมันบอกหมดว่าเงินกู้คือหนี้สินเงินกู้ไม่ใช่รายได้เงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคดังนั้นสำหรับผมแล้วคดีเงินกู้มีช่องให้ใช้ดุลพินิจน้อยกว่าคดีอิลลูมินาตี้เสียอีกนะครับดังนั้นก็เหมือนเดิมครับมั่นใจครับคุณธนาธรฮะคนเลือกคุณมา6ล้านกว่าเสียงเสียใจไหมที่ได้ไปทำงานในสภาได้น้อยที่สุดเลยฮะก็จริงๆต้องบอกว่ามีทั้งแง่มุมที่เสียใจแล้วก็ไม่เสียใจนะครับไม่เสียใจในแง่ที่ว่าเราไม่ได้คาดหวังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วสิ่งที่เราความฝันปลายทางของเราคือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีกว่านี้ส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปดังนั้นไม่ว่าอยู่ตรงไหนเราก็ทำงานได้นี่คือแง่มุมที่ไม่เสียใจส่วนแง่มุมที่เสียใจมันก็มีเหมือนกันคือเราก็คาดหวังว่าผู้มีอำนาจน่าจะใจกว้างแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างถ้าเขายอมประนีประนอมผมเชื่อว่าสังคมไทยไปได้ไกลกว่านี้ครับแต่พรรคคุณนี่สร้างดาวเด่นสภามา2ท่านนะฮะคนแรกนี่โอ้โหสรรพนามมาตั้งแต่แรกๆนี่คนเรียกคนยังเรียกคุณอีช่ออยู่บ้างไหมฮะทุกวันนี้ก็จริงๆแล้วคนที่เรียกอีช่อเนี่ยก็เท่าที่รู้ก็มีอยู่คนเดียวนะทุกวันนี้มีไหมฮะเหมือนคนเกิดมันปากเข้ามาอีช่อยังพอมีไหมฮะไม่อ่ะค่ะแล้วก็เป็นคุณช่อก็เรียกแต่จริงๆเป็นเรื่องตลกก็คือว่าช่อเนี่ยน่าจะเป็นส.ส.คนเดียวในสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ว่าจะนั่งอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตามเป็นประธานอนุกรรมธิการเป็นรองประธานกรรมธิการก็ตามก็จะโดนเรียกว่าคุณช่อนะคะคือคนก็จำชื่อจริงไม่ได้แล้วเขาก็จำได้ว่าชื่อช่อชื่อช่อบางทีก็เรียกท่านนะคะบอกว่าท่านช่อท่านช่อมีด้วยเหรอฮะอ๋อเป็นท่านช่อแล้วในสภาชอบเรียกท่านกันนะคะจริงๆก็ไม่จำเป็นเลยเรียกคุณก็เพียงพอแล้วกลายเป็นดาวเด่นอีกคนหนึ่งที่ต้องถามว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาคุณน่าจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเพราะคุณโดนขุดคุยเยอะเหลือเกินไอ้ในระหว่างที่คุณโดนขุดคุยคำถามที่คนอยากจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยผ่านมาได้ยังไงจริงๆช่อคิดว่าไม่ได้เป็นความสามารถหรือเกี่ยวกับช่อเลยที่ผ่านมันมาได้นะช่อคิดว่าเป็นที่สังคมไทยมันก้าวหน้าขึ้นคือถ้าเป็นในอดีตสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยคนที่โดนแบบเดียวกับเราเนี่ยไม่มีที่ยืนในสังคมนะคือคุณจะโดนล่าแม่มดหนักมากแบบไม่มีทางที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขได้ถามว่าช่วงนั้นเนี่ยหนักไหมมันก็จะหนักในแง่ที่ว่าไม่ใช่แค่ตัวเราคือตัวเราเนี่ยทำใจได้อยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าเราเข้ามาทำงานการเมืองเราต้องเผชิญกับอะไรแต่ว่าพ่อแม่เราเพื่อนเรา
ที่เขาไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจของเราเลยเนี่ยแล้วเขามาต้องมาแบกรับ collateral damage คือความเสียหายตรงนี้มันไปเกิดกับตัวเขาด้วยอันนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันหนักแต่ว่าก็ต้องขอบคุณสังคมไทยที่ใจกว้างแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นเยอะทำให้สุดท้ายแล้วเรื่องพวกนี้คนเข้าใจแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันคือการกลั่นแกล้งทางการเมืองคุณไม่มีเรื่องอื่นจะไปโจมตีเขาก็มาโจมตีเรื่องที่เขาเถียงไม่ได้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงที่ทำให้สุดท้ายแล้วเราก็กลับมาทำงานในการเมืองทำตามสิ่งที่เราตั้งใจได้อย่างปกติแล้วก็หวังว่าการทำลายล้างกันทางการเมืองแบบนี้เนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นกระสุนด้านไม่สำเร็จอีกต่อไปไม่สำเร็จต่อไปนี่คือคุณช่อนะฮะอีกหนึ่งท่านคุณรู้ไหมฮะคุณทำให้สาวๆทั้งประเทศครั้งนึงเราเคยทำฮะว่าอยากจะให้เชิญใครมาที่รายการแฉมากที่สุดมีชื่อคุณฮะคุณทิมจริงเหรอครับโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งไหมจริงๆเขาบอกว่าอยากจะเชิญคุณทิมแบบว่ามานั่งพูดคุยมากเขาบอกว่าโดยเฉพาะเวลาดูอินสตาแกรมเห็นลูกคุณกับลูกสาวคุณครับมันเป็นภาพที่อบอุ่นจริงๆครับนับวันนี้จริงๆเป็นพ่อของลูกตอนนี้เลยกลายเป็นสสพ่อลูกอ่อนไปเลยสสพ่อลูกอ่อนแล้วก็ซึ่งมันก็ช่วยผมเยอะเพราะว่าเราเคยคุยกันกับทั้งพี่เอกแล้วก็อีกคนนึงชื่อพี่ต๋อมเป็นรองเลขาธิการพรรคเราคิดกันเหมือนว่าการเมืองแบบพ่อคนเวลาเราคิดถึงเรื่องการศึกษาแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันบางทีผมไม่ได้คิดเหมือนนักการเมืองไงคือผมคิดเหมือนกับว่าเราจะคิดยังไงที่แก้เรื่องการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วส่งต่อไปให้ลูกเราอย่างเงี้ยบางทีเวลาลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดที่ดินโรงเรียนไม่มีไฟฟ้าเค้าลูกเค้ากับลูกผมอายุเท่ากันใส่รองเท้าเอลซ่าถือไม้ของแอนนาเหมือนกันเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบใช่คุณจะเลือกผมมาหรือคุณไม่เลือกผมมายังไม่เป็นไรแต่ว่าการที่ลูกคุณไม่มีไฟฟ้าใช้ในการเรียนหนังสือมันก็เป็นเรื่องของพวกผมวิธีคิดมันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปแทนที่ว่าโอ้ยเราจะทำยังไงให้ผู้แทนของเราเขตนี้กลับมาเลือกตั้งอีกครั้งนึงมันไม่ใช่หมายว่าต้องการที่จะเป็นการเมืองแบบแข่งกันว่าใครจะได้เสียงเยอะกว่าใครแต่ว่าคิดเหมือนกับประชาชนเป็นที่ตั้งเหมือนประชาชนเป็นคัสเตอร์อะคิดง่ายๆอย่างนั้นถ้าเกิดคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำการเมืองแบบใหม่แล้วก็คิดวิธีแบบใหม่ได้กลายเป็นแบบว่าพ่ออีกหนึ่งคนที่หลายๆคนแบบว่าสาวๆเขากีดคุณทุกครั้งเวลาที่คุณเปิดไมค์อภิปรายมันกลายเป็นแบบว่ายอดไลฟ์ในเวลาทีวีรัฐสภามันขึ้นช่วงคุณพูดเหมือนกันนะฮะรู้สึกยังไงฮะมันกลายแบบว่ามีคนสาวๆดูคุณในตอนอภิปรายมากขึ้นก็ทั้งดีใจด้วยแล้วก็กลายเป็นความรับผิดชอบมากขึ้นที่ทุกครั้งที่เวลาจะพูดอะไรเนี่ยผมไม่สามารถที่จะพูดอะไรโดยที่ไม่ได้คิดไต่ตองมาก่อนพูดครั้งนี้ได้ดีแล้วครั้งหน้าก็จะต้องทำให้ดีกว่าก็ต้องทำการบ้านให้มากกว่าแล้วที่สำคัญก็คือว่าทุกครั้งที่พูดอย่างนั้นได้มันไม่ใช่เพราะว่ามานั่งอ่านในห้องแอร์มันเป็นเพราะมันไปเห็นกระตามาจริงๆมันไปสัมผัสมาจริงๆมันไปเห็นความทุกข์ยากของเขาจริงๆมันเอาใจเขาไปใส่เราไปใส่ใจของคนที่เขาลำบากอยู่จริงๆมันถึงได้พูดออกมาได้อย่างจากใจแล้วมันก็ไม่ต้องใช้ความจำเพราะว่ามันใช้ใจพูดมากกว่าแน่นอนอีกหนึ่งคำถามวันนี้คนไทยอยากจะรู้กันเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาปิดประเทศไปเรียบร้อยแล้วปิดเมืองอู่ฮั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการบอกว่ามาถึงประเทศไทยแล้วหลายต่อหลายคนมีคนเสียชีวิตไปเยอะมากนะฮะแล้ววันนี้คำถามคือคนไทยบอกกำลังจะเจออะไรก็ไม่รู้ถ้าสมมติคุณธนาธรฮะคุณได้มีโอกาสนะฮะตัดสินใจในช่วงนี้คุณจะทำยังไงในสถานการณ์แบบนี้โอเวอร์รีแอคไว้ดีกว่าคือตื่นตระหนกมากเกินไปดีกว่าตื่นตระหนกน้อยเกินไปดังนั้นมาตรการมันไม่ใช่แค่ไฟบินที่จะต้องตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดหรือยกเลิกจากอู่ฮั่นอย่างเดียวแต่หมายความว่าจากทุกเมืองทุกเมืองทั่วโลกเพราะอะไรเพราะคนจากอู่ฮั่นไม่ได้อาจจะบินตรงมาที่กรุงเทพโดยตรงเขาอาจจะแวะไปทำธุระที่เชียงไฮ้แล้วบินจากเชียงไฮ้เข้ามากรุงเทพก็เป็นไปได้หรือปารีสหรือกาดมันดุด้วยทุกที่ใช่ใช่บางคนก็ดังนั้นเนี่ยดังนั้นคือสถานการณ์อย่างนี้ต้องโอเวอร์รีแอคไว้ดีกว่านะครับใครที่มีสัญญาณชี้บ่งถึงแม้ว่าสัญญาณชี้บ่งนั้นจะอ่อนแอมากน้อยแค่ไหนควรจะต้องกักบริเวณอย่างเคร่งครัดนะครับผมคิดว่านี่คือมาตรการที่ควรจะเป็นแน่นอนว่าทั้งสองท่านทั้งคุณทีมและคุณธนาคุณไม่ต้องตอบคำถามนี้เพราะคุณไม่มีลูกแฟนคุณก็ยังไม่น่าจะมีด้วยนะโดนตัดสิทธิ์นะฮะคุณโดนตัดสิทธิ์คำถามสำหรับเด็กในฐานะคุณธนาธรเป็นตอนนี้เป็นคันดิเดตนายกอย่างเดียวของพรรคอนาคตใหม่เป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กับคุณทีมเป็นส.ส.เนี่ยนะฮะถ้าเป็นคุณณวันนี้คุณจะแก้ปัญหาอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากที่สุดนอกจากโอเวอร์รีแอคแล้วเนี่ยฮะคือโอเวอร์รีแอคเนี่ยมันเป็นกระบวนคิดภายใต้กระบวนคิดผมคิดว่าต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนคือต้องโอเวอร์รีแอคไว้ก่อนนะครับ
กระบวนการสกัดคนเข้าเมืองนะครับเรื่องนี้ต้องทำให้เข้มงวดกว่าเดิมนะครับกระบวนการทำความสะอาดนะครับในที่สาธารณะต้องทำให้เข้มงวดกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็ดีไม่ว่าจะเป็นในสนามบินก็ดีนะครับกระบวนการให้ความรู้กับประชาชนก็ดีคือต้องบอกประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณคนเดียวถ้าคุณเจออาการที่ชี้บ่งเมื่อไหร่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปหาโรงพยาบาลที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วบอกข้อเท็จจริงกับทางสถานโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้เกิดการตรึงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือตรึงพื้นที่เนี่ยสำคัญที่สุดภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า quarantine นะครับคือต้อง quarantine พื้นที่ให้ได้ผมคิดว่าถ้าเจอปุ๊บมาตรการในการ quarantine พื้นที่ได้ไปติดมาจากใคร3วันที่แล้วคนที่มีอาการชี้บ่งโรคอย่างนี้ไปสัมผัสกับใครมาบ้างคนที่สัมผัสกับทุกคนต้องดึงเข้าควอรันทีนให้หมดคือพื้นที่กักกันให้หมดนะครับสมมุติ3วันที่ผ่านมาผมไปกินข้าวกับคุณทิมผมไปห้องสมุดกับคุณมดดำคนพวกนี้ต้องถูกจับมาควอรันทีนให้หมดใช่นะครับดังนั้นนี่คือความหมายของคำว่า overreact ไว้ดีกว่าในสถานการณ์แบบนี้แต่แน่นอนที่สุดก็ต้องเข้าใจนะครับคนทุกคนมีภาระที่จะต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นการทำงานหารายได้ดังนั้นก็ต้องคอมเพนเซตให้กับคนเหล่านี้อย่างเหมาะอย่างควรด้วยนะครับสำหรับผมแล้วแน่นอนว่าพรรคเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจในเวลาปกติแต่เวลาฉุกเฉินนี่ต้องรวมอำนาจถ้าคุณธนาธรเป็นนายกนี่เขาควรที่จะรวมอำนาจขึ้นมาอย่างทีตั้งวารูมแล้วก็เอากระทรวงทุกกระทรวงมาการให้ข่าวประชาชนไม่ได้ให้มั่วอย่างที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่ว่ามันเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวเวลาให้ข่าวทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมารวมอยู่ที่คนใดคนหนึ่งที่จะออกการในการแถลงข่าวแล้วผมก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือว่าเราต้องอย่าลืมนะฮะคนไทยที่อยู่ในอู่ฮั่นยังมีอีกเยอะถ้าพี่ธนาธรเป็นนายกนี่ผมจะบอกให้เขาว่าเหมาเครื่องบินไปรับเขาที่อู่ฮั่นกลับมาเดี๋ยวนี้เลยเพราะเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันที่ต้นเหตุก็มีอยู่แล้วเราก็เอามาถึงปุ๊บเราก็ต้องควอรันทีนไอ้ระหว่างทางเนี่ยที่ต้องควอรันทีนแต่ไอ้ระหว่างทางเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่อู่ฮั่นตรงมาที่กรุงเทพแต่ว่ามันคือดาวกระจายจากทั่วประเทศเพราะฉะนั้นไอ้ระหว่างทางนั้นมันก็ต้องเกิดการควอรันทีนอย่างที่คุณธนาธรพูดไปแล้วพอมาที่ปลายทางมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นการบูรณาการกันระหว่างกระทรวงต่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุขของกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงศึกษาธิการที่จะมานั่งดูข้อมูลดูแล้วก็ดูซิว่าจะ react หรือว่าจะพูดออกไปกับสาธารณะอย่างไรให้มันเหลืออยู่ที่เดียวทุกวันนี้เนี่ยสมมติว่าผมเป็นพ่อคนอย่างที่พี่ได้ถามผมเนี่ยเวลาผมจะคิดว่าลูกจะไปโรงเรียนไม่โรงเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ผมที่จะต้องไปขุดหาข้อมูลอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแล้วให้ประชาชนประมวลเองมันควรที่จะหมดไอ้วิธีทำแบบนี้ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำประปาเค็มไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวรัสนี้มันควรจะมีกระบอกเสียงจากห้องวอร์รูมที่ได้ประมูลข้อมูลของทุกอย่างแล้วออกไปสู่ประชาชนแล้วให้ประชาชนเขาได้ตัดสินใจต่อว่าเขาจะทำยังไงกับธุรกิจของเขาจะยังไงกับลูกของเขาจะทำยังไงกับชีวิตเขาใน1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่ผ่านไปถ้าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าไอ้คำว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างเฟกนิวส์เนี่ยมันจะกลายเป็นเหลืออยู่แค่1เสียงหนึ่งเดียวที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจได้แล้วก็คิดเป็นระบบได้ว่าควรจะแก้แบบไหนแล้วก็ไม่ควรที่จะลืมคนที่เขาอยู่ที่อู่ฮั่นตอนนี้ด้วยคุณฮะจริงๆแล้วคุณทีมคุณธนาธรธุรกิจของคุณกำลังไปได้ดีมากๆเลยวันนี้ทำไมไม่ทำธุรกิจตัวเองจะเอาตัวเองมาเสี่ยงกับชีวิตอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะธนาธรพิธาทำอะไรกันอยู่คือทั้งผมว่าคิดว่าทั้งผมแล้วก็คุณธนาธรมีความฝันเคยมีประสบการณ์ที่รู้ว่าเวลาเราตะโกนอะไรออกไปแล้วคนมันสำหรับผมนะเวลาที่ผมพูดอะไรหรือตะโกนอะไรไปแล้วคนมันเป็นเสียงที่คนไม่ได้ยินอ่ะมันเป็นยังไงแล้วอีกอย่างนึงก็คือรู้ด้วยว่าศักยภาพของประเทศไทยมันมากขนาดไหนคือผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเมื่อหารด้วยจำนวนคนที่มันอยู่ในประเทศมันมีมากพอสำหรับคนทุกคนในประเทศที่จะสามารถที่จะ อยู่ได้อย่างอยู่ดีมีสุขได้เพราะฉะนั้นถ้าเราแค่ซ่อมประเทศไทยด้วยสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่สิ่งที่ประเทศไทยไม่มีอยู่ตอนนี้มันเกิดขึ้นได้พอรู้ว่ามันมีความเป็นไปได้ก็คิดว่ามันก็ต้องลองกันดูสักตั้งอ่ะพี่ครับจริงๆต้องเล่าให้ฟังจริงๆหลายคนไม่รู้นะฮะตอนที่ผมไปชวนคุณทิมมาร่วมพักเนี่ยไปชวนนะครับโทรหาคุณทิมแล้วก็เฮ้คุณทีมให้ว่างเปล่ามานั่งคุยกันที่พักนะครับเราคุยกันแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะถ้าผมจำได้ไม่ถึง10นาทีไม่ถึง20นาทีเนี่ยเราคุยกันเฮ้ยมาทำร่วมกันหรือเปล่าผมก็เล่าให้ฟังนะครับ
เล่าความฝันของผมให้ทวาฟังแล้วผมก็นั่งถามคุณทีมว่าเฮ้ยเรื่องนี้คุณเห็นยังไงเห็นด้วยหรือเปล่าคุณทีมบอกว่าเห็นด้วยเรื่องนี้คุณเห็นยังไงคุณทีมบอกเห็นด้วยเรื่องนี้คุณเห็นยังไงเห็นด้วยคุยกันเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็จับมือกันแล้วก็กลายมาเป็นหนึ่งในแกนนำของพรรคนะครับซึ่งก็บอกว่าซึ่งก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่มันคิดตรงกันกลับมาที่คุณทีมผมคิดว่าคล้ายๆกันคือในแง่ของตัวผมเองเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องคือถ้าทุกท่านติดตามผมเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องการเมืองผมจะพูดถึงประชาธิปไตยผมจะพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญคือมันหมายความว่าการพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้หมายความว่าเราชังชาติถ้าชาติหมายถึงประชาชนเหตุผลที่เราต้องมาพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเหตุผลที่เราพูดถึงเรื่องต้องยุติระบบราชการรวมศูนย์ที่เราต้องปฏิรูปกองทัพไม่ใช่เพราะชังชาติแต่เป็นเพราะเรารักประชาชนเพราะเราห่วงใยประชาชนข้างหลังที่นี่ไม่ไกลจากที่นี่คือชุมชนริมทางรถไฟถ้าใครไปเคยดูชุมชนริมทางรถไฟก็ไม่ต่างกับชุมชนแออัดคลองเตยไม่ต่างกับชุมชนแออัดที่อยู่ในหลายพื้นที่กรุงเทพซึ่งไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองหลายคนเข้ามาทำงานตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นกรรมกรแบกหอมในท่าเรือนะครับหลายคนมือของพวกเขาเป็นคนสร้างกรุงเทพเมืองศรีวิไลแห่งนี้ขึ้นแต่พวกเขาถูกหลงลืมไปจากประวัติศาสตร์แม้แต่ที่ดินที่พักอาศัยยังไม่มีต้องเช่าที่รถไฟอยู่ต้องเช่าที่การท่าเรืออยู่นะครับลูกหลานของเขาถ้าให้เดาโดยทั่วไปคุณพ่อก็ขับแท็กซี่ลูกขับวินมอไซค์ถ้ามีลูกผู้หญิงทำงานอยู่เซเว่นหรือไม่ก็ไม่ทำงานอยู่ที่แมคโครนี่คือความเหลื่อมล้ำมันมหาศาลของประเทศไทยที่อนุญาตให้มีคนอย่างผมและมีคนอยู่ในอย่างพวกเขาอยู่ในเมืองเดียวกันคุณภาพชีวิตต่างกันราวฟ้ากับเหวผมถามมานั่งถามตัวเองแต่ในตลอดเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาเฮ้ยเราปล่อยให้สังคมไทยมันเหลื่อมล้ำมาไกลขนาดนี้ได้ยังไงและคำตอบก็คือประชาชนคนจนไม่ได้ต้องการบัตรสวัสดิการประชารัฐเขาต้องการสิทธิเสรีภาพเขาต้องการอำนาจในการออกแบบนโยบายในการเลือกผู้นำของเขาเองได้ต่างหากนี่คือสิ่งที่เขาต้องการคือสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผลักดันให้พวกเรามาทำสิ่งเหล่านี้คุณช่อฮะคำถามนี้คุณก็ต้องตอบบ้างคุณเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงก็ไม่เล็กนะ เป็นผู้หญิงตัวเล็กคำถามอ่ะคุณอยากจะรู้ว่าคุณชอบมีแฟนไหมฮะมีใครไม่อยากบ้างชอบเคยมีแฟนหรือมีแฟนครั้งสุดท้ายอายุเท่าไหร่ทิมทำไมทำหน้าอย่างนั้นฮะเอาละฮะอ่ะพวกคุณอยากรู้ไหมฮะคุณมีแฟนครั้งสุดท้ายอายุเท่าไหร่ไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีแฟนเดทแอร์เลยเห็นไหมคุณถามคำถามเชื่อไหมฮะเขาไม่เชื่อคุณเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยนะฮะขอบคุณค่ะคุณไม่เคยมีแฟนตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยใช่มัธยมก็ไม่เคยไม่มีโรงอยู่โรงเรียนหญิงล้วนตั้งแต่ป.1 ถึงม.6แล้วมาเรียนจุฬาก็ยังไม่เคยมีแฟนมาเรียนจุฬามีแต่เพื่อนกระเทยอยู่กับกระเทยหมดนะฮะเพราะฉะนั้นคุณไม่เคยมีแฟนอย่างคุณต้องถามอย่างที่เมื่อกี้ตอบทำไมคุณถึงเข้ามาอยู่ในแวดวงการเมืองณวันนี้คือช่อเนี่ยเริ่มต้นการทำงานโดยความคิดที่ว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็คิดว่ามาเป็นนักข่าวเนี่ยมันจะเป็นคือเราคิดแบบโลกที่เขาพัฒนาแล้วอะว่าการเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนเนี่ยมันจะช่วยสะท้อนปัญหาสังคมและนำไปสู่การแก้ไขเป็นไปได้สักพักหนึ่งเราก็รู้ว่าประเทศเรายังพัฒนาไม่ถึงจุดนั้นคือเป็นสื่อมวลชนมันมีอุปสรรคในการนำเสนอความจริงข้อเท็จจริงเยอะและสุดท้ายเราไม่ใช่แค่แทบจะไม่ได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคนเล็กคนน้อยอย่างเดียวหลายครั้งถูกบังคับให้กลายเป็นกระบอกเสียงของคนใหญ่คนโตด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยด้วยโครงสร้างแบบนี้อ่ะการเป็นสื่อมวลชนมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคมไม่ได้อย่างที่เราคิดก็พอดีกับโดนล่อลวงคล้ายๆคุณทิมนะคะก็โดนชักชวนอาจารย์ปิยบุตรด้วยแล้วคุณธนาธรด้วยแต่คุยกันนานมากกว่า10นาทีเยอะมากนะผมเล่าให้ฟังขออนุญาตได้มั้ยครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือวันนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณต้นเดือนเมษาปีพ.ศ. 2561นะครับน่าจะต้นเดือนเมษาแล้วก็ชักชวนนะครับกลุ่มคนที่เป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนนะครับที่มีแนวคิดมีนาใช่ไหมฮะปลายเดือนมีนาหรืออะไรประมาณนี้นะครับมานั่งกินข้าวที่บ้านผมนะครับวันนั้นก็มีมาประมาณเข้าใจว่าน่าจะสัก15-16คนประมาณนะครับแล้วก็วันนั้นก็ไม่ได้เชิญคุณช่อมานะครับคุณช่อก็มาเพราะว่าเชิญหลายๆคนมานะครับแล้วก็คุณช่อก็มาด้วยไม่จริงค่ะเขาเชิญฉันนะคะใช่ค่ะผมอาจจะจำผิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการแลกเปลี่ยนกันในหมู่ผมจะเรียกอะไรในหมู่กลุ่มคนที่มีแนวคิดทางการเมืองคล้ายๆกันแล้วก็นั่งคุยกันนะครับแล้วก็
หลังจากวันนั้นนะครับคุณช่อก็หายไปผมเข้าใจว่าประมาณอาทิตย์2อาทิตย์มั้งนะครับแล้วก็ตัดสินใจมาเข้ามาร่วมเดินทางด้วยกันนะครับข้อเท็จจริงผิดหมดเลยนะคะ1ดิฉันได้รับเชิญไปงานนั้นจริงๆนะคะโดยอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ป๊อกนะคะฟาดแล้วก็นะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยอาจจะไม่รู้นะคะหรือยังไงก็ตามนะคะแต่ว่าวันนั้นได้คุยกันถึงเช้าอ่ะคุยกันยาวฮะวันนั้นคือคุยกันยาวมากว่าพักมันควรจะไปยังไงกลยุทธ์ทางการเมืองมันควรจะไปยังไงมันควรจะต้องนำเสนออะไรกับสังคมซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีความคิดหลากหลายมากนะครับครับแต่ใช้เวลาตัดสินใจจริงๆแค่ประมาณเกิน24ชั่วโมงนิดหน่อยเองนะคะแล้วก็ตัดสินใจมาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะมาทำพักนี้แต่ว่าก็อีกระยะนึงกว่าจะได้มาร่วมจริงๆเพราะว่าตอนนั้นช่อก็ยังไม่สามารถลาออกจากงานได้แล้วเป็นนักข่าวไปด้วยเป็นทำงานพักการเมืองไปด้วยมันไม่ได้ก็ใช้เวลาในการ transition เปลี่ยนผ่านอยู่ช่วงนึงเหมือนกันแน่นอนอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้สัมภาษณ์ช่อในฐานะส.ส. หรือเปล่าไม่รู้อาจจะได้อาจจะเป็นครั้งสุดไม่รู้หรืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรืออาจจะมีครั้งหน้าอาจจะผมไม่ได้เป็นส.ส.คุณไม่ได้เป็นส.ส.อยู่แล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้สัมภาษณ์คุณในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มีข่าวว่านั่นคือหัวหน้าใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกหน่อยจะต้องหัวหน้าทีมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เรายังไม่ถามคุณทีมเพราะคุณทีมคุณยังได้ไปต่อถ้าสมมติคำถามที่คนไทยทั้งประเทศรอกันอยู่เนี่ยฮะพวกคุณจะทำอะไรกันต่อฮะพวกคุณจะทำอะไรกันต่อโอเคเสียสละให้หัวหน้าคิดก่อนแป๊บนึงก็ได้นะคะก็ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะคะว่าไม่ต้องไม่ขอบคุณนะคะที่ยังให้โอกาสแต่ว่าไม่ต้องติดต่อเอาดิฉันกลับไปจัดรายการหรืออ่านข่าวต่อนะคะก็คงจะไม่สามารถกลับไปทำอาชีพสื่อมวลชนได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก้าวออกมาเพราะเราคิดว่างานสื่อมวลชนมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเราแล้วว่าเราอยากเปลี่ยนสังคมตราบใดที่สังคมมันยังไม่ก้าวหน้าพอก้าวหน้าพอที่สื่อมวลชนจะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับคนเล็กคนน้อยได้งานการเมืองก็คงยังจบไม่ได้คือยุบพรรคการเมืองเนี่ยช่อเชื่อและพูดตลอดนะคะว่ามันยุบไม่ได้จริงหรอกค่ะยุบสถานะทางกฎหมายของพรรคการเมืองได้แต่คุณไม่มีทางยุบสปิริตตัวตนของอุดมการทางการเมืองแบบอนาคตใหม่คุณไม่มีทางยุบ6,300,000เสียงที่มอบให้กับอนาคตใหม่ได้ในทางตรงข้ามคุณตีพรรคนี้ให้แตกไปมันไม่ได้แตกสลายแล้วหายไปกับดินแต่มันแตกแล้วกระจายออกไปและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็พร้อมที่จะทำงานกับส่วนที่ขยายไปเรื่อยๆนั้นนอกสภาไม่มีใครพรากสิทธิทางการเมืองไปจากเราได้พรากได้แค่สิทธิในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเราไม่เคยต้องการแต่สิทธิในการทำงานการเมืองจะเป็นของเราตลอดไปค่ะคุณธนาธรฮะมันครั้งนึงเราเคยอัดสัมภาษณ์คุณธนาธรอยู่แล้วนะฮะแม่บอกว่าประเทศไทยกับไทยสมิทธ์กลับไปทำให้ไทยสมิทธ์โตกว่านี้ไหมคราวนี้มันจะอาจจะได้ช้อยนั้นคุณจะกลับไปบริหารไทยสมิทธ์อย่างที่คุณสมพรเคยถามคุณไว้ไหมครับคือมันคงไม่สง่างามแล้วนะออกมาก็ล่ำลากับเพื่อนในที่ทำงานไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคือผมคิดว่าเราตัดสินใจในการเลือกเส้นทางของชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วดังนั้นก็คงไม่กลับไปทำธุรกิจอย่างแน่นอนต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เชื่อนะว่าจะถูกยุบพรรคคุณไม่เชื่อโอเคเป็นท่าเฉยๆท่าตัวใหญ่ๆด้วยอันนี้เราท่าวันนั้นอาจจะมาจัดงานกันอีกรอบนึงก็ได้ดังนั้นผมก็ต้องบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็อยากจะทำงานทางการเมืองต่อในบทบาทอื่นครับถ้ายุบพรรคอนาคตใหม่คุณก็จะได้ผู้คนและการเดินทางแบบเดิมที่ยังมีความมุ่งมั่นและความหนักแน่นที่จะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราและได้ธนาธรปิยบุตรอาจจะรวมถึงปณิกาด้วยไปรณรงค์กับประชาชนทั่วประเทศเรื่องปฏิรูปกองทัพและแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นมาด้วยคุณจะลงคราวนี้คุณจะเดินทางทั่วไทยเลยคือเนื่องจากเราเชื่อว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมจะชนะจากการได้มันไม่อย่างยั่งยืนมันไม่ใช่ด้วยกำลังอาวุธมันไม่ใช่ด้วยถือปืนเขามีทั้งปืนก็มีทั้งรถถังก็มีเรือดำน้ำอีก2ลำ3ลำนะครับเราชนะเขาด้วยกำลังอาวุธไม่ได้เราไม่มีกฎหมายเราไม่มีองค์กรอิสระนะครับเราไม่มีเครือข่ายข้าราชการเครือข่ายอิทธิพลต่างๆสิ่งเดียวที่เรามีก็คือความจริงใจแล้วผมคิดว่าจะชนะได้ก็คือการเปลี่ยนความคิดของคนคือการทำงานกับความคิดของคนคือ domination of ideas คือการเอาชนะทางความคิดปักธงให้ได้ว่าสังคมไทยจะไปกว่านี้ถ้าเราปลดเปลื้องพันธนาการที่มันล้าหลังที่ดึงสังคมไทยไว้ไม่ให้เห็นวันพรุ่งนี้
นั่นก็คือภารกิจของพวกเรานี่คือภารกิจของคนรุ่นเราที่จะต้องทำส่งต่อสังคมไทยที่ไปข้างหน้าได้ที่พร้อมจะดึงศักยภาพของคนทุกคนออกมาครับนะครับคุณธนาธรฮะแน่นอนตอนนี้บอกว่าตอนนี้สสของพวกคุณที่เหลืออยู่อ่ะถ้าสมมติโดถ้าสมมติโดน11หายไป11กรรมการบริหารพรรคหายไปสสตอนนี้ไปละ4นะฮะน่าจะเหลืออยู่สัก60 65 65โอ้คุณท่องแม่นเหมือนกันนะฮะโอ้บวกลบทุกวันเลยเลขพวกนี้ทุกวันที่คุณบวกลบสสคุณทุกวันมั้ยฮะ65จะกลับมาอยู่กับคุณอีกกี่สักกี่คนผมเชื่อว่าถ้าไม่ส่วนใหญ่ก็ทั้งหมดนะครับเราได้พูดคุยกับเพื่อนสสนะครับในพรรคแล้วคือผมจะพูดยังไงดีคือผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังจริงๆถ้ามีโอกาสนะครับว่าผมภูมิใจกับสสพรรคอนาคตใหม่มากโอเคมันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกที่คิดเหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็มีคนที่คิดไม่เหมือนกันไปแล้วอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดินทางไปข้างหน้าส่วนใหญ่ใน65คนยังคิดเหมือนกันยังมีความฝันยังมีความมุ่งมั่นยังมีความหนักแน่นเหมือนกันนะครับดังนั้นผมยิ่งภูมิใจแล้วการเปิดพื้นที่การมีพรรคนี้เข้ามาทำให้คนอย่างพรรณิกาทำให้คนอย่างพิธานะครับได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งถ้านะกลับไปท่าเมื่อกี้ต่อให้ไม่มีผมอยู่คนพวกนี้ก็จะพาพรรคต่อไปนะครับพรรคอาจจะทรุดลงนิดหน่อยแต่ในระยะยาวผมไม่เคยสงสัยในศักยภาพของส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่เลยคนเหล่านี้มีศักยภาพมีพลังที่เต็มเปี่ยมมีความคิดสร้างสรรค์มีความหวังดีต่อประเทศชาติมหาศาลนะครับดังนั้นผมไม่เป็นห่วงเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนนะครับผมยังเชื่อว่าไม่ยุบนะครับนะฮะไม่โดนยุบนะฮะคุณพิธาฮะเขาบอกว่าธนาธรเด็ดหัวธนาธรสักคนนึงส.ส.ที่อยู่ไม่มีความหมายสำหรับพวกผมแล้วยุบไม่ยุบก็เหมือนกันเราก็ยังจะต้องทำงานทางด้านเกี่ยวกับการเมืองในแนวทางวิธีคิดของเราไปเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องมีท่าด้วยยุบก็ยุบไม่ยุบก็ไม่ยุบไม่มีปัญหาเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ยังที่ต้องเดินทางไปข้างหน้าไปเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเป็นตัวที่ตั้งอยู่แล้วแล้วก็คําว่าภาวะผู้นํามันไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งไม่ได้อยู่ที่มันผู้นําที่ดีคือต้องไปนั่งอยู่ในใจคนไม่ได้ไปนั่งอยู่บนหัวคนเพราะฉะนั้นถ้าแค่นี้ถ้าคิดได้อย่างนี้เนี่ยแล้วเราสามัคคีกันไว้แล้วเรามีสติเราฟังแต่เรายังไม่เชื่อซะทุกอย่างเราจับมือกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งเราได้ครับจะเป็นพรรคใหญ่จะเป็นพรรคเล็กจะมาน้อยไม่น้อยไม่มีปัญหายังไงเราก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่แล้วคุณมั่นใจว่าสสยังจะอยู่กับคุณครับแน่นอนครับแต่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะวันนี้น่าจะเป็นการสัมภาษณ์ออกนอกสตูดิโอครั้งแรกที่จริงก็ไม่ได้อยู่ไกลตึกแกรมมี่เลยนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณธนาธรขอบพระคุณมากๆนะฮะครั้งหน้าน่าจะได้สัมภาษณ์ในฐานะหัวหน้าพรรคต่อว่างๆเชิญคุณไปที่สตูดิโอนะฮะคุณชอบคุณทิพย์พิธาคุณใช้ไม่ฮะสุดท้ายคุณจะให้คิวเมื่อไหร่ฮะแน่นอนครับให้แน่นอนครับคนอยากรู้จักสัมภาษณ์ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวคุณเยอะมากเลยยินดีนะฮะวันนี้เห็นแต่บทบาทคุณเครียดความจริงแล้วเป็นผู้ชายที่โรแมนติกมากๆนะฮะได้ข่าวว่าขอบคุณทั้ง3ท่านครับที่ให้เกียรติรายการครับขอบคุณพี่มาดามครับคุณมาดามครับขอบคุณทุกท่านครับคุณทุกท่านครับนักกินแขกชุดแรกของแฉวันนี้ฮะยังไม่จบนะครับแขกของเรายังไปยาวๆช่วงหน้าเป็นครั้งแรกครับค่ะที่เขามาให้สัมภาษณ์ที่มาให้สัมภาษณ์ดีใจเหลือเกินได้สัมภาษณ์ชาคริตเคยสัมภาษณ์ชาคริตไหมคิดเราเคยทำเราทำรายการมาเยอะมากเลยนะฉันดารามาเยอะมากเลยฉันทำพิธีกรกับมันอยู่นานเหมือนกันเนาะคิดเนาะทำพิธีกรด้วยกันสัมภาษณ์ชาคริตสัมภาษณ์บ่อยบอกว่าคิดไม่ค่อยสองครั้งมั้งแกไม่ยอมออกรายการไม่ค่อยออกรายการทอไม่ยอมออกรายการไม่ค่อยออกรายการทอแล้วแน่นอนเราอยากจะทำตอนแรกๆข่าวออกมาโอ้โหชาคิดตกถังข้าวสารได้แล้วได้เมียเป็นอภิมหาเศรษฐีคุณจะดูนะฮะว่าความรักของชาคิดขอบอกเลยว่าถ้าสมมติเราเล่นคุณเล่นละครกันไปครับความรักของเขาไม่ได้แตกต่างจากละครเลยจากผู้ชายไม้เลื้อยพระเอกอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะพระเอกไม้เลื้อยพระเอกไม้เลื้อยทำไมมาหยุดที่ผู้หญิงคนนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างเยอะจริงๆแต่ขอโทษนะคิดขอแสดงความเสียใจเรื่องแม่ด้วยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณคริสนะฮะแล้วก็คุณแอนครั้งแรกในรายการแฉพักกันสักครู่ฮะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณ